ในขณะที่เฮาไปเที่ยวบ่อนต่างๆเนาะปัญหาที่เฮามักเจอหลายที่สุดก็คือสิ่งที่ติดมากับภูผาเฮายกตัวอย่างว่ามีต้นไม้บ่มีผู้คนต่างๆมีเสาไฟฟ้าบ่มีรถมีหยังเนาะที่เฮาบ่ต้องการให้มันอยู่ในเฟรมภาพของเฮาบางครั้งเฮาก็อาจจะอยากตัดออกไปให้หมดซึ่งในตัวนี้ในมือถือปกติก็มีแอปที่สามารถลบคนออกจากภาพและสามารถลบออกได้ง่ายๆเพียงบ่ทันใดขั้นตอนวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํา6แอปที่สามารถลบคนหรือว่าวัตถุออกจากพื้นหลังเนาะแบบที่สามารถลบออกเนียนๆหรือว่าเกี่ยงไปเลยเนาะมาเบิ่งกันได้เนาะว่ามีหยังแน่เนาะแต่จะบอกไว้ก่อนเนาะว่าแอปที่จะเอามาแนะนํานี่แม่นมีทั้งแบบที่ใช้งานได้ฟรีและแบบที่ต้องเสียเงินอีกอย่างนึงก็คือความยากง่ายของการลบวัตถุหรือว่าลบคนหรือว่าสิ่งกีดขวางต่างๆเนาะที่อยู่กับภาพพื้นหลังเฮาเนาะอย่างลบมันออกไปนี่อย่างเรื่องงานเนี่ยมันจะขึ้นกับภาพพื้นหลังเฮาถ้าอยากให้ออกมาดีที่สุดต้องทายแบบบ่ให้สากซับซ้อนวันนี้เฮามาเบิ่งแอปอันที่1เลยเนาะอันที่1แม่น Lightroom เนาะ Lightroom นี่มันแอปแต่งภาพที่ว่ามีชื่อเสียงมากจาก PC เนาะหรือว่า Adobe Lightroom มันซื้อเต็มจะมีฟีเจอร์ให้เลือกเฮ็ดหลายบ่ว่าจะเป็นการแต่งภาพทั่วไปโดยการใส่ฟิลเตอร์การปรับแสงสีหรือว่าคอนทราสต์เนาะสามารถเฮ็ดได้หมดใส่เอฟเฟคปรับเท็กเจอร์ได้ทุกอย่างก็คือการแต่งภาพแบบโปรโมเมนต์เพียงแต่การใส่ฟิลเตอร์เนาะเพื่อหย่อนสีภาพเท่านั้นแต่ว่ายังลงลึกไปถึงรายละเอียดข้างในของภาพส่วนในเรื่องการลบคนหรือวัตถุนั้นจะสามารถเฮ็ดได้เพียงแต่วัตถุใหญ่หรือว่าวัตถุน้อยก็ได้เนาะว่าต้องอัปเกรดเป็นพรีเมียมอัปเกรดเป็นพรีเมียมก็ต้องเป็นเวอร์ชันเสียเงินแน่นอนต่อมาเนาะแม่นแอป PixArt สำหรับแอปตัวนี้เนาะแม่นค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะด้วยออปชันเนาะหรือว่าตัวเลือกการทำงานที่ค่อนข้างครบเพราะว่าจะเป็นการลบคนลบฉากแต่งภาพให้ดูดีร้ายขึ้นหรือว่าจะเฮ็ดภาพเป็นไฟล์ GIF ก็ได้เนาะแน่นะทั้งบิตของตัวแอปจะมีเป็นตัวอย่างและกับเทมเพลตที่เราสามารถกดเข้าไปลองเฮ็ดเองได้เนาะมีตัวเลือกให้ลองดีไลน์หรือจะเข้าไปใส่รูปที่หน้าแท็กที่จะเป็นสติ๊กเกอร์เอาไว้แปะใส่รูปของเราเองตอนแต่งรูปก็ได้เนาะต่อมาเนาะมันแอป Snapseed เนาะแอปแต่งรูปถึงมือถือที่มีชื่อเสียงบ่แพ้กันเลยเนาะสำหรับการแต่งรูปแบบทั่วไปจนถึงการแต่งรูปแบบโปรเนาะในแอปนี้ก็มีครบหมดในแอปนี้จะมีฟิลเตอร์มาให้พอสมควรบ่ได้ล้วงหลายเนาะแต่ว่าจะไปเน้นที่เครื่องมือที่มีให้แต่งเองหลายกว่าหลายรูปแบบเลยเนาะเส้นการจัดภาพให้ตรงกับเพอร์สเปกทีฟปรับคอนทราสต์ภาพเพื่อให้ภาพออกมาเป็นเหมือนถ่ายแบบกล่องฟิล์มเนาะใส่รูปซ้อนเข้ามาต่อมาเนาะเป็นแอป Facetune 2เนาะสำหรับแอปนี้ก็ถือว่าถูกใจสำหรับผู้หญิงบ่แพ้กันเนาะฟังก์ชันการแต่งรูปของแอปนี้ก็สามารถเฮ็ดออกมาได้ดีหลายเนาะเกิดได้ว่าเขาแอปนี้มาสามารถเฮ็ดหน้าแบบเรียวๆหลายเมคอัพสกินแคร์นี่บ่ต้องค่าหยังเลยเนาะแอปนี้จัดให้เนาะครบเครื่องแต่งรูปงามหลายเนาะส่วนเรื่องลบคนก็ใช้งานได้ดีบ่แพ้กันเนาะเพียงแต่ไปตัวเลือกแพทช์เนาะแล้วเลือกจัดการลบสิ่งที่บ่ต้องการออกได้เลยแต่ต้องใส่ความละเอียดและใจเย็นน้อยนึงรูปที่ใดก็จะเนียนสวยออกมายิงไปตัวนี้ก็ต้องอิงตามพื้นหลังเฮาเช่นเดียวกันเนาะต่อมาเนาะแม่นแอป Photoshop Fix เนาะหรือว่า Adobe Photoshop Fix นอกจากจะแก้ไขรูปปรับสีให้สวยงามขึ้นแล้วก็เป็นแอปแต่งรูปที่ลบคนให้ดีหลายเนาะวิธีการลบก็คือไปที่ตัวเลือก healing เนาะแล้วเลือกไปที่สิ่งที่ต้องการลบได้เลยบ่ว่าจะเป็นสิ่งของคนหรือว่าซิ้วก็ยังสามารถลบได้เนี่ยเนาะคือว่าเป็นอีกแอปนึงที่ว่าใช้งานง่ายที่สำคัญลบเนี่ยเนาะห้ามห้องได้ด้วยว่าถ้าบ่ได้ลาโหลดมาถือว่าผ่านเนาะต่อมาเนาะเป็นแอป HD Touch เนาะแอปลบคนหรือวัตถุต่างๆที่เฮาบ่ต้องการออกจากรูปที่เฮ็ดได้ออกมาได้ดีเช่นเดียวกันเนาะซึ่งแอปนี้ก็ต้องได้เสียเงินซื้อเนาะราคาจะอยู่ที่2เหรียญถ้าพายไปเที่ยวหรือว่าต้องถ่ายรูปเป็นประจำเนาะอยากได้รูปที่บ่มียังติดอยู่ในเฟรมก็สามารถซื้อมาใช้งานได้คุ้มๆแน่นอนฟีเจอร์ของแอปนี้เด่นสุดๆก็คือการลบเส้นสายไฟหรือว่าสายต่างๆที่รบกวนใจและการลบคนออกจากภาพจะลบจุดเล็กๆน้อยๆหรือว่าจุดใหญ่ก็เฮ็ดได้เช่นเดียวกันการทำงานของแอปนี้ก็บ่ได้มีความซับซ้อนอย่างไรเนาะเพียงแต่เลือกเมนูที่เราต้องการใส่เช่นการลบสายไฟก็ให้กดเลือกเมนูไลน์ remover อะไรเลยแล้วก็ลากเส้นที่อยากลบให้กลมกันเลยเพียงเท่านี้ก็สามารถลบได้แล้วส่วนการลบคนจะใส่เป็นเมนู object removal เนาะและใส่แป้งทาไปอ้อมหอบวัตถุที่อยากลบถ้าวัตถุและสากบ่ได้ซับซ้อนหลายแอปก็จะลบออกให้เนี่ยตัวนี้ก็ต้องอิงตามสากเช่นเดียวกันและนี่ก็แม่น6แอปพลิเคชันที่สามารถลบคนและวัตถุออกจากพื้นหลังได้เนาะถ้าใครถูกใจหรือว่ามักตัวใดก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เนาะที่ Play Store เนาะ